สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรณีชาแนลค่ะวันนี้มาชมต้นละอองดาวนะคะต้นละอองดาวเป็นไม้มงคลที่ให้ใบลายสวยเด่นมีหลายสีด้วยกันนะคะมีเขียวแดงเขียวขาวเขียวชมพูดูใกล้ๆก็สวยมีเสน่ห์ทุกสีนะคะต้นที่เห็นปลูกกลางแจ้งเลยนะคะปลูกรับแดด 100% รับแดดเต็มวันให้สีสวยมากๆค่ะความมีเสน่ห์ของละอองดาวก็คืออยู่ได้ให้ใบสวยสีสวยทั้งในที่ร่มลำไรแล้วก็รับแดด 100%ถ้าอยู่ในแดดเขาก็จะให้สีสวยเด่นเลยนะคะสีสวยเด่นมากมีความน่ารักของเขานะคะความสวยความเด่นสะดุดตาปลูกและดูแลง่ายเพียงแค่เด็ดต้นเขาดัดกิ่งของเขาไปปักชำก็สามารถติดได้ง่ายๆแล้วก็เวลาที่เขาติดดอกเขาก็จะติดเมล็ดด้วยนะคะสามารถนำเมล็ดแก่แล้วของเขาที่แก่แล้วนะคะไปชำได้เหมือนกันค่ะไปปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีที่นิยมขยายพันธุ์ของเขาก็คือตัดลำต้นเขาไปปักชำใหม่การตัดลำต้นก็เป็นการตัดแต่งกิ่งให้เขาเป็นทรงพุ่มสวยๆถ้าตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆเขาก็จะแตกทรงพุ่มใหญ่สวยๆให้เราได้ชื่นชมความงามของเขาถ้าปลูกประดับปลูกในกระถางแล้วก็วางโชว์ไว้ในบ้านก็สวยเด่นเหมือนกันนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ให้ใบสวยเด่นสะดุดตาได้ดีทีเดียวค่ะเลี้ยงก็ง่ายค่ะเพื่อนๆคะเขาเป็นไม้ที่ทนแดดได้ดีทีเดียวค่ะส่วนกอนี้ก็จะอยู่ที่ร่มรำไรเขาก็จะส่งยืดลำต้นสูงถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งก็สูงแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะเพื่อนๆคะไม่ตัดแต่งกิ่งก็สูงแบบนี้เลยค่ะสวยไปคนละแบบถ้าตัดให้เป็นทรงพุ่มก็สวยไปอีกแบบสังเกตนะคะในกลุ่มกอนี้ก็จะอยู่ใต้ชายคาอยู่ที่ร่มลำไรการกัดสีให้สีของเขาก็จะไม่เด่นเหมือนที่อยู่ที่รับแดดลองดาวเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะเพื่อนๆคะยิ่งอยู่ในแดดเขายิ่งกัดสีสวยแล้วก็ลำต้นเขาจะไม่ห่างไม่ยืดมากจะตัดแต่งเป็นกอได้สวยถ้าอยู่ในที่ร่มลำไรเขาก็จะยืดตัวหาแสงแดดก็จะเป็นแบบที่เห็นก็สวยคนละแบบนะคะเพื่อนๆคะอยู่ที่ชอบนะคะปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้รักการแต่งบ้านจัดสวนนี่ต้นไม้สวยทุกต้นนะคะสวยงามแบ่งปันความสุขกันค่ะเพื่อนๆคะเป็นไม้ที่น่าปลูกเลี้ยงมากๆเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะละอองดาวเป็นไม้ที่สวยงามเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ